กับมาช่วงสุดท้ายชัดครบจบจริงอย่างที่บอกครับคุณสนทีิยานไม่ได้พูดลอยๆคุณชมดูนะครับตอนนี้หน้าจอจะเป็นคล้ายๆกับต้นต้นคลิปเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน Ambassador Conference Speech by Emmanuel Macron President of the Republic นี่คือเขาว่ากันว่าเป็นศูนย์ทรพพน์ภายในที่ประชุมกันระหว่างประธานาธิบดีฝรั่งเศสคุณมาโครงกับคณะทูตานุทูต บทนี้เกิดขึ้นในกรุงปารีสวันที่27สิงหาคม2019หรือ2,562วัดทองมีหลายหลายท่อนมากคุณสนิยานแต่สรุปสรุปเราสรุปสรุปก่อนเนี่ยก่อนจะวัดทองบางอันนี่เดี๋ยวต้นจะนำเสนอท่านผู้ชมดูคือสรุปที่ท่านเอผู้ชมต้องไปหาอ่านเองพี่พิรุณฉับนิทกุลเนี่ยนะเอามาแปลมา ผยแพร่นะใครอยากอ่านต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษก็ว่าไปครับคือมาครองเขาสรุปแบบนี้ว่าวันนี้มันถึงเวลาที่ตะวันตกล่มสลายแล้วสหรัฐอเมริกาล่มสลายแล้วอำนาจใหม่ก็คืออำนาจของตะวันออกเพราะตะวันตกเนี่ยไปทําให้จีนกับรัสเซียเนี่ยจับมือกันไปจะทําไมจีนกับรัสเซียจับมือเพราะว่าคุณไปผลักรัเสเซียเนี่ยออกไปนะการผลักรัเสเซียของคุณออกไปเนี่ยนะ เป็นการผลักตามคำบงการของสหรัฐอเมริกา<ะ>นี่หมายถึงว่าพวกยุโรปพวกตะวันตกเนี่ยนะฮะ,ะนี่หลักที่มาครองพูดเนี่ยเป็นแบบนี้เรามาดู<อ>าวัวถุทองสัก3ามสี่วัตก,กันล้วกันนะครับคุณมานูเอลมาครองเนี่ยบอกว่าเราประเมินการเกิดขึ้นมหาอำนาจใหม่ในเอเชียต่ตำเกินไป การประเมินการพังอาจขึ้นของมหาอำนาจเหล่านี้ไม่ได้เริ่มต้นในสองปีที่ผ่านมาแต่เริ่มเมื่อ10หรือ20ปีที่แล้วเราประเมินพวกเขาต่ำเกินไปต้องยอมรับว่าจีนและรัสเซียประสบความสําเร็จอย่างมากภายใต้รูปแบบความเป็นผู้นําที่แตกต่างกันอันนี้อันนี้อันนี้เอาเอาเซิฟเฟก่อนนะและเมื่อประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ค้นพบวัฒนธรรมประชามชาติ และเริ่มเชื่อมั่นในวัฒนธรรมดังกล่าวจะค่อยๆกำจัดวัฒนธรรมทางปรัชญาที่ประเทศมหา,หาอำนาจตะวันตกปลูกฝังและนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบการเป็นเจ้าโลกตะวันตกจุดจบความเป็นเจ้าโลกตะวันตกไม่ได้อยู่ที่ความเสื่อมทางเศรษฐกิจหรือเสื่อมถอยทางทหารแต่อยู่ที่ความเสื่อมทางวัฒนธรรมท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมดูไอเด็กสามกีบนะท่านผู้ชมดูไอพักการเมืองที่บ้าอเมริกาบ้าตะวันตกนี่คือความหมายในการครอบงำที่มาครองว่าครับอ่ะ ยุโรปร่วมมือกับสหรัฐขับไล่รัสเซียนี่อาจเป็นข้อผิดพลาดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปในศตวรรษที่21เพราะผลนั้นทําให้ปูตินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับจีนและนี่ทําให้จีนและรัเสเซียมีโอกาสอยู่ร่วมกันให้คู่แข่งรายหนึ่งของเรารวมตัวกับคู่แข่งรายอื่นเพื่อสร้างปัญหาใหญ่นี่คือสิ่งที่ชาวอเมริกันทําตรงนี้ตรงนี้ต้องเน,งน้นนะครับหากยุโรปไม่ขับไล่รัสเซีย นะโยบายของรัเสเซียจะไม่มีวันต่อต้านตะวันตกได้ขนาดนี้และวัคทองที่สุดที่คุณสนิยานเน้นเลยศัตรูของเพื่อนจำเป็นต้องเป็นศัตรูของเราหรือไม่รัเสเซียเป็นศัตรูของสหรัฐดังนั้นเขาจะต้องเป็นศัตรูของยุโรปหรือไม่ครับท่านผู้ชมฮะมาครองนะครับพูดนะครับมันเป็นข้อเท็จจริง ถึงวันนี้เนี่ยคนไทยต้องตาสว่างไอ้นักการเมืองไทยทั้งหลายเนี่ยต้องตาสว่างว่าโลกมันเปลี่ยนข้างเรามาดูเนี่ยนะครับเรามาดูกันการลงมติการลงมติเนี่ยนะฮะของสหประชาชาตินะครับซึ่งมีความพยายามนะไอทูต25 27ประเทศเนี่ยนะไปเดินทางไปที่กระทรวงต่างประเทศพยายามกดดันเราผมคิดว่าการลงมติของไทยเนี่ยนะครับของท่านทูต คุณสุริยาจินดาวงเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติถามว่านี่คือสิ่งที่สามกีบไทยเอามาตีข่าวกันโอ้ยเราร่วมประนามไม่เลยนะคุณสนิยานคุณผู้ชมถ้าไปดูแล้วท่านทูตแถลงได้ได้เข้มแข็งและน่ารักสมกับเป็นคนไทยมากท่านบอกว่ากังวลต่อการสู้รบและความรุนแรงและไม่เห็นด้วยกับการที่จะใช้กำลังแบบนี้เราจึงเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงและการสู้รบ ในยูเครนและขอเรียกร้องให้มีการเจราจาเพื่อหาทางยุติยินดีกับการเจราจาทวิภาคีครับแนวทางที่เดินเนี่ยมันเดินตามกฎบัตรสาประชาชาติ <ฮะ S 1> แล้วก็เดินตามแนวทางของอาเซียนเป็นเรื่องปกติแต่เรามาลงลึกกันนะท่านผู้ชมมาลงลึก,กน,นะที่ผมอยากขยายท่านผู้ชมดูเนี่ยการลงมติในวันนั้นเนี่ยน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับม,มีสมาชิกเนี่ยนะครับ14 1ประเทศจาก193ประเทศนะที่เห็นด้วย เหนด้วยกับแนวทางของตะวันตกเหมือนกับไทยอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเนี่ยนะครับมีห้าประเทศที่ขัดขานมาตินี้ขัดขานเลยนะ,นะค,คือคือตรงกันข้ามเลยนะ,ะรัสเซียรัสเซียเบลารุสเอริเทรียเกาหลีเหนือซีเรียแล้วก็ยังมีประเทศ,ศ,ศ,ศงดออกเสียงนะครับบังกลาเทศสีลังกาจีนคิวบาอินเดียปากีสถา,านอิหร่านอิรักแอฟริกาใต้ ประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ถูกกระทําจากอเมริกานะครับถูกกระทําจากชาติตนตกเนี่ยตลอดมา<ะ>เราก็ดูว่าเฮ้ยผมจะให้ดูจํานวนประชากรไม่ได้หมายความว่าเรามาคํานวณจํานวนประชากรเพื่อที่จะยกทัพไปรบกันนะไม่ใช่นะครับ<ะ>จีนมีอยู่พันสี่ร้อยล้าน<ะ>อินเดียก็พ<ะ>ันสี่ร้อยล้าน,านสองประเทศนี่ส8งพนนะครับ สองประเทศสองพันปีบางกีสถานอ,อีกสองร้อยี่สิบสองร้อยยี่สิบล้านสองร้อยยี่สิบห้าอ่ะสามพันแล้วนี่สามพันเข้าไป 3, ลาแล้วนะครับล้านแล้วนะไม่นับคิวบาอิรักนะครับอิหร่านแอฟ,ฟริกาใต้บังคลาเทศศรีลังกาสรุปรวมๆถ้าไปรวมกับที่คัดค้านอีกห้าประเทศนะรัสเซียเบาลารุสเอริเทียเกาหลีเหนือซีเรียซึ่งจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขามีอยู่ประมาณสักสามสิบประเทศนะเกินครึ่งโลกครับคุณสนิยานนับจํานวนประชากรท่านผู้ชมฮะเพราะท่านคุณ เอาประเทศมานับไม่ได้นะ,ะและที่ผมบอกอประเทศมานับไม่ได้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าสิ่งที่กาลังพูดอย่างนี้นะครับวันนี้ก็คือกลุ่มตะวันออกจีนเองก็เน้นและการเน้นของจีนแล้วจะได้เห็นเลยครับว่าเส้นทางรถไฟเส้นทางขนส่งทางบกเส้นทางทางน้ําจีนเชื่อมโยงและเป็นการเชื่อมโยงในลักษณะของความเป็นมิตรนะ จีนต้องการขยายอํานาจเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ครับแต่ไม่ได้กระทําเหมือนกับที่ตะวันตกทํามาครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับประเทศทางตะวันตกกําลังย่ําแย่ในขณะที่ตะวันออกกําลังแข็งแรงรจีนเองเนี่ยนะครับในช่วงระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาเมื่อเกิดโควิดเนี่ยครับจีนปิดประเทศนะโอ้โควิดซีโร่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้า ทุกประเทศครับท่านผู้ชมล้วนต้องการนักท่องเที่ยวจากจีนโอ่าถูกต้องอย่างไทยเองก็อยากได้นักท่องเที่ยวเพื่อจะได้มีเงินเข้ามาใช้สอยเพื่อเศรษฐกิจจะดีขึ้นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นพื้นฐานหลักของเศรษฐกิจทั่วโลกอืจีนไม่สนไม่สนเนี่ยแปลว่าอะไรครับไม่สนก็เพราะ จีนอยู่ได้ด้วยความพอเพียงตัวเองสามารถพึ่งระบบตลาดของตัวเองและยังขายสินค้าออกไปเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้จีนจับเมือรัเสเซียสารัฐเนี่ยนะครับถ้าประทะกับจีนจริงและวันหนึ่งเนี่ยนะจีนไม่ขายสินค้าให้เนี่ยนะตายครับสารัตตายตายครับเพราะเป็นชาติที่เน้นบริโภคอยู่แล้วและที่สําคัญวันนี้เนี่ยนะครับอ่ะนี่สินของสารัฐ <S <S นี่สินของสหรัฐเนี่ยมาดูกันนะครับว่าสภาพหนี้ของสหรัฐเนี่ยล่าสุดที่เขาว่ากันว่ามีหนี้สูงถึงหนี้สาธารณะนะสามสิบล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคือเป็นประมาณพันล้านล้านบาทมันโมโหมากมายหมนับศูนย์ไม่ถูกอะนับศูนย์ไม่ถูกท่านผู้ชมฮะัทำไมสหรัฐถึงเป็นหนี้มากแบบนี้ก็เพราะพิมพ์เงินมาแล้วก็กู้มาใช้ยังไงก็ได้ทำอะไรก็ได้ ที่ผมเรียนนยครับว่านโยบายเปโตรดอลล่าที่สหรัฐเคยพิมพ์เงินเองแต่โดยระบบมันมาใช้เฉยๆไม่ได้มันก็เลยต้องกู้อหนี้สินเหล่านี้นะพอกพูนวันนี้นะครับมันเรียกว่ารอเวลาหายนะนะวันนี้นะครับเราเหมือนมาลำดับประวัติศาสตร์แต่ความจริงต้องการที่จะสรุปให้เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วมผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเลือกจีนหรัรเสเซีย หรือต้องเลือกสหรัฐหรือตะวันตกแต่เราเนี่ยนะอยู่ภายใต้การครอบงำของตะวันตกมาโดยตลอดและจากการถูกครอบงำวันนี้จนถึงขั้นแทรกแซงเราท่านเห็นไหมฮะออกไปเยี่ยมเยี่ยมพวกสามกีบ,บนะบพวกเสื้อแดงที่ต้องการล้มเจ้าทำทุกรูปแบบเพราะอะไรเพราะพวกนี้คิดว่าสถาบันพระมหาก,กษัตริย์ไทยนะรัฐบาลไทยเอียงข้างมาทางจีนเนี่ย นี่เป็นประเด็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติเดินตามแนวของบรรพบุรุษของเราครับที่นำพาประเทศของเราให้รอดไม่ใช่เป็นนกสองหัวไม่ใช่ไม่มีจุดยืนแต่จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติของคนไทยเท่านั้นไอ้แล้วนักการเมืองเอาสุดท้ายนะไอ้พวกนักการเมืองหิวแสงต่างๆที่ออกมาบีบให้เราจะต้องทำนั่นทำนี่คุณสนิยาน คนไทยควรจะต้องจาหน้าไว้ไหมผมจ,จามันยีเอาลองดูที่ให้คนอย่างนายพิธามาเป็นนายกัฐมนรีดูสิครับจะพาประเทศไปเข้าสู่ความเสี่ยงไหมหนะไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ไม่เคยศึกษาไม่เลยคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าพักเป็นนายกทิพย์แม่เอานั่นก็คือชัดครบจบจริงประจำวันนี้นะครับมาจบกันที่เรื่องของการทําบุญครับก็ต้องทุกสัปดาห์นะฮะสัปดาห์นี้ก็มีผู้บริจาคสา0ร้อย 46คนเราได้ตัวเลข185ล้านขึ้นมาแล้วนะครับผู้บริจาคทั้งสิ้นตอนนี้11,776คนอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับที่ร่วมกันบริจาคมามาทุกสัปดาห์ไหลเข้ามานะครับารายชื่อนะครับตอนสัปดาห์นี้นะครับมีร้อยตรีหญิงเบญจรงเลิศวิริยปิตินะ1 0 0แสนบาทนะครับคุณพิรศักดิ์พัทรสุปรีนะครับ1 0 0 0 0แบาท ท่านเนี่ยมามอบกับผมโดยตรงนะครับอายุ81โอ้ยยังแข็งแรงมากคุณสิริพรสิริตัน20,500บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม21,000บาทคุณอัมภัยอาทินัน20,000บาทคุณเนติกาขันติวัฒนา20,000บาทคุณนัทพรศรีมุก10,000บาทคุณวัชรีเปลื้องวัน10,000บาทคุณจินดาแสงชัยสุขคนกิต10,000บาทคุณกุลวดีอภิรักษ์ิดกุล10,000บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม10,000บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม10,000บาท คุณพันธ์ำไพ่ดวงดี1นึ่งมืนบาทนะครับแล้วก็ท่านที่มาร่วมบริจาคนะครับกับคุณพิรักษ์พัุรประปรีดีนะครับข้างล่างเนี่ยอยู่ในรูปเที่ยวมาโชว์ส่วนแผนงานนะครับเนี่ยรูปก็ดูไปนะครับแต่และท่านต้องขออนุโมทนาสาธุแผนงานดูเป็นวิดีโอเลยครับ งานเทคอนกรีตเสาต่อหมอ้อขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว171ต้นจากทั้งหมด171ต้นคิดเป็น100%งานตั้งนั่งร้านลงเหล็กเสริมและลวดอัดแรงพื้นโพสต์เทนชั่นชั้น1อาคาร B ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว1,128ตารางเมตรจากทั้งหมด1,128ตารางเมตรคิดเป็น100% งานเทคอนกรีตพื้นโพสตเทนชันชั้น1อาคาร B ีขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว900ตารางเมตรจากทั้งหมด1,128ตารางเมตรคิดเป็น80%วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามแผนงานคือวันที่18เมษายนปี2565 งานตั้งนั่งร้านวางเหล็กเสริมล่างและวางลวดอัดแรงพื้นโพสเทนชันชั้น1อาคาร A ขณะนี้ดําเนินการไปแล้ว515ตารางเมตรจากทั้งหมด1,288ตารางเมตรคิดเป็น40%วันที่กําหนดแล้วเสร็จตามแผนงานคือวันที่28มีนาคมปี2565คืบหน้าให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวเดินไปตามแผน เสร็จแน่นอนนะครับเงินสร้างตึกเราพอแล้วตอนนี้เริ่มมีเหลือนิดนิดหน่อยๆนนะครับล้านสองล้านห้าล้านเพื่อเตรียมการในการที่จะดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเดี๋ยวถึงเวลาผมจะคอรระดมอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือชัดครบจบจริงประจําสัปดาห์นี้แล้วกลับมาพบกันวันอาทิตย์หน้ากับผมและคุณสนธิยานะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ